สวัสดีครับโพเทมันนะครับช่วงเซอร์วิสแชร์นะครับวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์กันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอกันไปหลายคลิปแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเฮียก็มีในเรื่องของ New Normal นะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะในอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับมาฝากกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันนะครับว่าหลังจากที่โควิด-19ได้ผ่านไปแล้วเนี่ยจะมี New Normal อะไรเกิดขึ้นบ้างในอุตสาหกรรมโรงแรมของเรานะครับไปร่วมรับฟังพร้อมกันเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมโรงแรมนะครับเนื่องจากมาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิด-19 ของแต่ละประเทศเนี่ยจะเน้นการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่นะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อนะฮะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยยังรวมถึงการไม่ให้มีการเดินทางข้ามเขตข้ามรัฐรวมทั้งข้ามประเทศและแน่นอนว่าเมื่อไม่มีการเดินทางนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบเป็นอุตสาหกรรมแรกๆนะครับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับประเทศไทยนะครับมีการประมาณการว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยในปี2563เนี่ยจะมีรายได้เพียง 1.12 ล้านล้านบาทนะครับลดลงถึง 1.89 ล้านล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะในปี2562เนี่ยมีรายได้รวมเนี่ย 3.01 ล้านล้านบาทนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาเมืองไทยเนี่ยในปี2563เนี่ยนะครับคาดการณ์กันว่าจะลดจำนวนลงเหลือเพียงแค่16ล้านคนนะครับจากปีที่แล้วนะฮะที่มีจำนวนมากถึง 39.8 ล้านคนนะครับส่วนตลาดในประเทศเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในปี2563นี้นะครับคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่60ล้านคนครั้งนะฮะลดลงจากปีที่แล้วนะครับที่จำนวน167ล้านคนครั้งนะฮะสรุปคือจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหายไป 23.8 ล้านคนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยหายไปกว่า107ล้านคนครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้คือผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโลกใบเดิมของการประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับโดยมากปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆก่อนที่จะดำเนินธุรกิจโรงแรมเนี่ยมักจะประกอบไปด้วยนะครับทำเลที่ตั้งการออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งราคาขายที่เพิ่มโอกาสทางการขายโปรโมชั่นที่ดีและที่สำคัญส่วนใหญ่เน้นการสร้างแบรนด์จากการชูประเด็นด้านความสะดวกสบายในการเข้าพักซึ่งในอนาคตทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรมแต่นักท่องเที่ยวและคู่ค้าอาจให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากเป็นลำดับต้นๆของการตัดสินใจเลือกที่พักจาก New Normal ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการควรมีแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อแรก Management Team ในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับปกติแล้วการประเมินผลงานของฝ่ายบริหารเนี่ยจะยึดจาก GP หรือว่า Gross Profit นะครับหรือกำไรขั้นต้นที่เป็นการคำนวณจากรายได้จากการขายลบกับต้นทุนขายแต่ในบางโรงแรมเนี่ยจะวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจาก EBIT หรือว่า Earning Before Interest and Tax หรือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีซึ่งก็คือการนำเอา GP ไปลบกับ Management Expense หรือค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างเจ้าของกับฝ่ายบริหารว่าต้องการให้วัดจาก GP หรือ EBIT ในการประเมินผลงานสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ New Normal ด้านสุขอนามัยในส่วนของฝ่ายบริหารก็คือต้นทุนที่จะเกิดจากการที่ต้องปรับปรุงระบบสุขอนามัยให้สอดรับกับเทรนด์ New Normal นี้จะถูกนำไปจัดอยู่ในค่าใช้จ่ายตัวไหนระหว่าง Cost of Sale หรือต้นทุนขายหรือ Management Expense ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารตรงนี้คือสิ่งที่เจ้าของโรงแรมต้องตกลงกับฝ่ายบริหารให้ดีเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการวัดผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในอนาคตและโดยเฉพาะบางโรงแรมมีเจ้าของเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อ Dividend Yield ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วยดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำหนดงบประมาณเพื่อบริหารจัดการกรณีนี้เพราะย่อมไม่มีใครอยากเพิ่มรายจ่ายเพื่อเพิ่มภาระในการหารายได้ให้ตัวเองซึ่งหากเป็นเช่นนี้แผนในการพัฒนาสุขอนามัยของโรงแรมให้สอดคล้องกับ New Normal ใหม่อาจล้มเหลวได้ข้อที่2นะครับเป็นส่วนของ Room Cost นะครับต้นทุนของห้องพักเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเมื่อมีการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยในโรงแรมนะครับกรณีนี้เนี่ยอาจทำได้2แบบสำหรับแบบแรกนะครับก็คือการเพิ่มต้นทุนเข้าไปใน Room Cost เลยนะครับเช่นการเพิ่มค่าบริการอบค่าเชื้อห้องพักทุกสัปดาห์หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในห้องพัก
หรือแม้แต่การอัปเกรดคุณภาพของน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดห้องพักเป็นต้นนะครับส่วนกรณีที่2เนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของการตัดคอสบางตัวในห้องพักออกไปเพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยแทนนะครับไม่ได้เป็นการเพิ่มแต่เป็นการตัดนะครับสำหรับกรณีที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการตัดลินินบางตัวในห้องพักออกนะครับอย่างในกรณีของเบดรันเนอร์นะครับซึ่งผ้าคาดเตียงเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ใช้ซ้ำได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ซักบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาออกไปเนี่ยนอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยในห้องพักแล้วเนี่ยยังสร้างความมั่นใจให้กับแขกผู้เข้าพักอีกด้วยข้อที่3นะครับในส่วนของฟอนต์ออฟฟิศนะครับสำหรับโรงแรมนะครับหรือว่ารีสอร์ทที่เป็นลักษณะแบบโอเพนล็อบบี้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องปรับปรุงอะไรมากนักนะครับอาจจะมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่ล็อบบี้เพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับโรงแรมที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับล็อบบี้เป็นลักษณะปิดนะครับเช่นซิตี้โฮเทลต่างๆเนี่ยอาจจำเป็นนะครับที่ต้องมีเครื่องมือหรือมาตรการในการดูแลสุขอนามัยเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับส่วนของล็อบบี้นะครับซึ่งควรมีการจัดระยะห่างระหว่างแขกที่กำลังรอติดต่อรีเซพชันนะครับและแขกที่กำลังรอรับบริการนะครับตามมาตรฐานของโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 1.5 ถึง 2 เมตรนะครับและในส่วนของพนักงานเองก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนนะครับในการจัดทราฟฟิกนะครับของการให้บริการนะครับในส่วนของแขกที่มารอที่ล็อบบี้ให้เหมาะสมไม่ให้คนแออัดกันมากเกินไปอย่างเช่นในกรณีของรอวีคเอนด์นะฮะที่มีปริมาณแขกเยอะเนี่ยก็อาจจะมีการกระจายสถานที่สำหรับการให้บริการแขกสำหรับการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับโดยอาจจะมีการเปิดพื้นที่เพิ่มเพื่อระบายไม่ให้แออัดในที่เดียวกันมากเกินไปนอกจากนี้นะฮะสถานที่สำหรับนั่งพักผ่อนของแขกในบริเวณล็อบบี้เนี่ยก็ไม่ควรจัดให้มีที่นั่งที่จะเป็นการรวมตัวกันของแขกมากเกินไปไม่แออัดมากเกินไปนะครับควรจัดชุดที่นั่งเป็นชุดย่อยๆประมาณ 2-3 คนนะฮะเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกันซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแขกได้มากยิ่งขึ้นข้อที่4นะครับในส่วนของแผนกอาหารและเครื่องดื่มนะครับการจัดอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับอาจต้องเว้นระยะห่างของอาหารแต่ละประเภทเพื่อรักษาระยะห่างของแขกนะครับไม่ให้แออัดแล้วก็รอตักอาหารใกล้กันเกินไปนอกจากนี้นะครับก็ควรจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบกลุ่มย่อยๆนะครับ 2-3 คนเป็นหลักนะครับหลีกเลี่ยงการจัดโต๊ะอาหารแบบรวมกลุ่มใหญ่สำหรับพนักงานเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการสวมถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์โดยตรงนะครับนอกจากนี้ภาชนะต่างๆเช่นจานช้อนแก้วแล้วก็อื่นๆเนี่ยนะครับอาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงให้แขกหยิบหรือสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ในไลน์บุฟเฟ่เนี่ยมันจะเกิดกรณีที่แขกหยิบคนแรกนะครับแล้วไม่เอาแล้วก็วางไว้นะครับแล้วแขกคนต่อไปเนี่ยมาหยิบต่อนะครับแบบนี้ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงนะครับด้านสุขอนามัยให้กับแขกได้มากขึ้นนะครับกรณีนี้เนี่ยอาจแก้ไขได้โดยการจะเป็นการมอบหมายให้พนักงานเนี่ยอยู่ประจำสเตชันเลยนะครับแล้วก็คอยแจกจ่ายนะครับอุปกรณ์เหล่านั้นให้กับแขกนะครับภายใต้เงื่อนไขที่พนักงานเนี่ยก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับบางโรงแรมนะครับที่มีการให้บริการแบบครัวเปิดนะครับหรือว่าบาร์แบบเปิดนะครับมีโอเพนคุกกิ้งนะครับทำอาหารโชว์แขกเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่เคยนำมาใช้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้มีการนำมาใช้นะครับเช่นหน้ากากกันน้ำลายขณะปรุงอาหารหรือปรุงเครื่องดื่มนะครับข้อ5นะครับในส่วนของแผนกแม่บ้านนะครับก็อาจจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการกำหนดตารางการอบฆ่าเชื้อห้องพักนะครับส่วนของสำนักงานต่างๆนะครับสถานที่ส่วนกลางของโรงแรมนะครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับให้กับแขกผู้เข้าพักแล้วก็พนักงานของโรงแรมเองก็ตามนะครับสำหรับการทำความสะอาดห้องพักนะครับก็จำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องให้ความสนใจแล้วก็จริงจังกับอุปกรณ์ป้องกันตนเองมากขึ้นนะครับเช่นมีการใส่ถุงมือทำความสะอาดที่เหมาะสมกับงานแต่ละแบบอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นงานปัดกวาดเช็ดถูก็ใช้ถุงมือทั่วไปนะครับการล้างห้องน้ำก็อาจใช้ถุงมือยางที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีการใช้เฟสชิลนะครับหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดนะครับมีการใช้เจลฆ่าเชื้อนะครับหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดร่างกายนะครับหลังจากที่ได้ทำความสะอาดพื้นที่นะครับในห้องพักนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของตนเองนะครับแล้วก็แขกผู้เข้าพักด้วยเช่นกันข้อที่6นะครับในส่วนของ common area นะครับหรือว่าส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมนะครับที่แขกเนี่ยต้องใช้งานร่วมกันนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ต้องจัดรูปแบบแล้วก็การให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักนะครับเช่นกรณีของสระว่ายน้ำนะฮะที่ควรมีการจัดเตียงอาบแดดนะครับ
ให้มีระยะห่างตามมาตรฐานของ Social Distancing นะครับผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยพนักงานที่ไปเก็บนะครับก็ควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับเช่นถุงมือนะครับหน้ากากอนามัยนะครับก่อนที่จะไปทำการจัดเก็บผ้าที่ใช้แล้วนะครับเพื่อลดการสัมผัสกับผ้าเหล่านั้นโดยตรงนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับก็เป็นพื้นที่ปิดอีกพื้นที่หนึ่งในโรงแรมนะครับที่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเคร่งครัดนะครับอาจจะมีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศภายในฟิตเนสนะครับหรือว่ามีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการฟิตเนสนะครับเพื่อลดความแออัดเป็นต้นนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นแผนกนะครับที่สัมผัสกับแขกโดยตรงอย่างแผนกสปานะครับสปาเนี่ยนะครับก็ควรมีการตรวจวัดอุณหภูมิแขกก่อนเข้าใช้บริการนะครับรวมทั้งควรมีการหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะครับของทั้งของแขกเองแล้วก็พนักงานด้วยกันเองด้วยนะครับเนื่องจากเป็นแผนกที่ต้องสัมผัสกับแขกโดยตรงนะครับจากการนวดต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นในการที่ต้องปฏิเสธการให้บริการแขกนะครับในกรณีที่เราพบว่าแขกมีอาการผิดปกติเช่นจามบ่อยนะฮะมีน้ำมูกตลอดแล้วว่าเป็นไข้เป็นต้นนะครับข้อที่7นะครับก็เป็นในส่วนของเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับที่อาจจะเพิ่มกลยุทธ์การขายเข้าไปนะครับโดยชูประเด็นในเรื่องของความเอาจริงเอาจังของโรงแรมนะครับต่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของแขกเป็นจุดขายด้วยก็ได้นะครับก็ถือเป็นการหลีกหนีการใช้จุดขายเดิมๆที่เคยมีมานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นไปที่การลดราคานะครับการนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือว่านำเสนอความสวยงามของโรงแรมเป็นหลักนะครับแต่ว่าจาก New Normal ที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการชูประเด็นเรื่องสุขอนามัยเพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้นะครับเช่นการทำโฆษณาโรงแรมนะครับก็อาจจะมีการโชว์ขั้นตอนในการทำความสะอาดห้องพักนะฮะให้แขกเห็นว่าโรงแรมเนี่ยมีการจัดการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเน้นย้ำถึงความใส่ใจต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของแขกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการติดต่อนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบมาตรฐานการรับรองต่างๆนะครับอย่างเช่นส่วนของกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมอนามัยนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น New Normal นะครับที่เฮียนำมาฝากนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของการให้บริการในโรงแรมหลังจากที่วิกฤตการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็หายไปนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของแขกผู้เข้าพักเนี่ยนะครับแม้โควิด-19 จะไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความคุ้นชินกับการปฏิบัติตัวนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยู่นะครับแล้วก็เริ่มจะหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยมากขึ้นนะครับเริ่มคุ้นชินนะครับกับการปฏิบัติตัวนะครับตามระเบียบข้อบังคับต่างๆทางสาธารณสุขนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยโรงแรมเนี่ยจึงควรจะต้องหามาตรการการรับมือกับ New Normal เหล่านี้นะฮะตั้งแต่ต้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับให้กับธุรกิจแล้วก็โรงแรมของตนเองนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเนี่ยให้กับแขกผู้เข้าพักแล้วก็พนักงานโรงแรมด้วยนะฮะฟังดูเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเกินจริงไปนะครับตามความคิดของบางคนนะฮะแต่เชื่อนะฮะว่าวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะฮะจะเป็นบทเรียนอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะที่ส่งผลกระทบต่อแขกแล้วก็พนักงานนะครับในการที่จะทำให้พวกเราเหล่านี้เนี่ยหันมาสนใจสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะด้านสุขอนามัยมากขึ้นนะครับสำหรับ Hotel Man Service Share นะครับ EP นี้เราลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกัน EP หน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วเฮียก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า New Normal ที่นำมาฝากกันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ